ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอหมัดของหลงเฉินนั้นรายล้อมไปด้วยหมู่ดาวนับไม่ถ้วนขณะที่มันระเบิดออกมาราวกับห้วงจักรวาลที่ปะทะเข้าใส่ทางอาวุธเซียนของอีกฝ่ายมันดูราวกับการระเบิดของดาวเคราะห์ทั้งดวงที่สร้างเสียงดังสนั่นวันไหวตามออกมาม่านมิติได้สลายหายไปขณะที่หลักวิถีพัทลาภัยเผยให้เห็นร่างของหลงเฉินและยอดฝีมือระดับเซียนพระสุธาที่ลอยยกเคว้งออกไปด้วยกันทั้งคู่เมื่อหลงเฉินและยอดฝีมือระดับเซียนพระสุธากลับมาทรงตัวได้ก็ทําให้ทั้งสองคนต่างจ้องเขม็งไปทางกันและกันหลงเฉินโบกมือของเขาเล็กน้อยโดยที่ตอนนี้ฝ่ามือของเขามีเลือดไหลซิบออกมาแต่ทว่ากลับไม่มีใครกล้าหัวเราะเยาะเขากลับกันมันกลับกลายเป็นความรู้สึกตกตะลึงในการกระทําของเขานี่เขารับเอาไว้ได้จริงๆงั้นหรือนี่มันท้าทายสวรรค์เกินไปหรือเปล่าใช้ร่างกายหยาบรับมือกับการโจมตีของอาวุธเซียนของยอดฝีมือระดับเซียนพระสุธาแบบนี้เนี่ยนะแม้ว่าฝ่ามือของหลงเฉินจะอับไปด้วยเลือดก็จริงแต่ทว่าก็ยังสร้างความตกตะลึงให้กับทุกผู้คนเพราะว่าไม่มีใครเคยเห็นภาพที่ยอดฝีมือขอบเขตมหาเทพสามารถรับการโจมตีของยอดฝีมือระดับเซียนพระสุธาที่ใช้อาวุธเซียนด้วยมือเปล่าได้มาก่อนเจ้านี่มันเป็นสัตว์ประหลาดชัดๆราชันเซียนที่พูดให้ท้ายหลงเฉินได้พูดออกมาแต่ทว่าคำพูดของหลงเฉินกลับทำให้ผู้คนทั้งหลายพากันแทบจะกระอักเลือดออกมากันทั้งหมดได้รับบาดเจ็บด้วยหรือเจ้าทำให้ข้าประหลาดใจไม่น้อยเลยที่สามารถทำลายการป้องกันของข้าได้หลงเฉินมองไปยังฝ่ามือของตัวเองที่กำลังรักษาตัวเองอย่างช้าๆด้วยสีหน้าที่แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกเหลือเชื่อขณะที่มองออกไปทางอีกฝ่ายด้วยสายตาที่ไม่อยากจะเชื่อให้ตายเถอะกัวเหรินได้แต่แสดงท่าทางที่ชื่นชมสรรเสริญออกมาโดยที่สิ่งที่เขาชื่นชมนั้นไม่ใช่ความแข็งแกร่งของหลงเฉินนอแต่เป็นคำพูดอวดเก่งนี้ยอดฝีมือขอบเขตมหาเทพกลับกล้าพูดคำพูดเช่นนี้กับทางยอดฝีมือระดับเซียนพระสุธาเรียกได้ว่าไม่เคยมีใครกล้าพูดเช่นนี้มาก่อนในหน้าประวัติศาสตร์เลยไม่ใช่หรืออย่างไรแม้ว่าหลงเฉินจะมีสีหน้าที่ดูราบเรียบแต่ทว่าภายในส่วนลึกของจิตใจนั้นอัดแน่นไปด้วยความรู้สึกมีความสุขเมื่อเขาเรียกใช้กายศึกสัตดาราก็ทําให้เขารู้สึกได้ถึงความใกล้ชิดจากหมู่ดาวเหนือม่านฟ้าเมื่อเขาใช้พลังแห่งดวงดาราก็ทําให้สามารถสัมผัสถึงการเกื้อหนุนจากมันถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพียงแค่การเกื้อหนุนเล็กๆน้อยๆแต่ทว่ามันก็เป็นอะไรที่ดีกว่าการที่วิถีสวรรค์ต่อต้านเขามันเป็นความรู้สึกที่มีความสุขอย่างมากยอดฝีมือระดับเซียนพระสุธาที่อยู่ตรงกันข้ามกับหลงเฉินเองก็แสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาด้วยสายตาที่แสดงให้เห็นถึงความหวาดกลัวอย่างชัดเจนต่อให้เป็นยอดฝีมือระดับเซียนพระสุธาแต่ก็ไม่เคยพบเจอใครที่มีความแข็งแกร่งที่น่าสะพรึงกลัวขนาดนี้มาก่อนพลังหลักการวิถีสุธาของเขากลับไม่สามารถทำอะไรหลงเฉินได้เลยพลังหลักการของวิถีสวรรค์นั้นนับจากสวรรค์พระสุธาและมนุษย์ซึ่งแต่ละระดับล้วนแล้วแต่ยับยั้งระดับอื่นลงไปแม้ว่าจะอยู่ในระดับราชันเซียนเหมือนกันแต่ทว่ามันเป็นความต่างชั้นที่แตกต่างกันอย่างใหญ่หลวงเซียนสวรรค์ยับยั้งพลังของเซียนพระสุธาเซียนพระสุธายับยั้งพลังของเซียนมนุษย์เซียนมนุษย์ยับยั้งพลังของยอดฝีมือทุกคนที่อยู่ต่ำกว่าระดับราชันเซียนทั้งหมดไม่ว่าเจ้าจะแข็งแกร่งอย่างไรแต่ทว่าก็ไม่ใช่สิ่งที่จะต่อต้านได้เพราะว่านี่คือหลักวิถีสวรรค์มีเพียงแค่การที่มีพลังที่วิถีสวรรค์ไม่สามารถยับยั้งได้เท่านั้นก่อนหน้านี้หลงเฉินได้ใช้พลังของโลหิตมังกรออกมาและเป็นพลังที่วิถีสวรรค์ไม่สามารถยับยั้งได้มันเป็นเพราะว่าพลังทางสายเลือดนั้นส่งออกมาจากภายในสู่ภายนอกและไม่จําเป็นต้องชักนําการเกื้อหนุนของวิถีวันอย่างไรก็ตามพลังจากสายเลือดนั้นเป็นสิ่งที่มีจํากัดแต่ทว่าพลังของวิถีสวรรค์นั้นมีไร้ขีดจํากัดยอดฝีมือเผ่าเทพสวรรค์ตระหนักดีว่าหลงเฉินมีพลังสายเลือดที่แข็งแกร่งทรงพลังแต่พลังเช่นนี้มันไม่สามารถแบกรับการเผาผลาญได้ฉะนั้นแล้วเขาถึงได้มีความมั่นใจมากว่าจะสามารถเผาผลาญพลังของหลงเฉินได้อย่างรวดเร็วทว่าเขาไม่คิดมาก่อนเลยว่านอกเหนือจากพลังทางสายเลือดแล้วหลงเฉินก็ยังมีพลังแห่งดวงดาราอยู่ด้วยพลังแห่งดวงดารานั้นเป็นพลังที่ไม่ได้รับการเหนี่ยวรั้งจากวิถีสวรรค์เช่นเดียวกันเขามีพลังวิถีสุธาอยู่ก็จริงแต่กลับไม่สามารถทำอะไรได้มากนักนี่ทำให้เขาแทบจะกระอักเลือดออกมาเมื่อครู่เป็นกระบวนท่าที่8หลงเฉินมองไปทางยอดฝีมือระดับเซียนพระสุธาคนนั้นพร้อมทั้งพูดด้วยสีหน้าที่ไม่แยแสอะไรมากนักก่อนที่จะเดินเข้าหาร่างของอีกฝ่ายอย่างช้าๆตอนนี้เองที่มีเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวส่งออกมาจากสถานที่ห่างไกลออกไปซึ่งแน่นอนว่ามันมาจากจุดที่มังกรมานจันทรากำลังปะทะกับดาบยาวของอวุซูซูถึงได้ทำให้ผู้คนมองตามออกไปพร้อมเห็นภาพของเศษเสี้ยวอาวุธที่กระจัดกระจายไปทั่วขณะที่มีแสงสีดำพวยพุ่งเข้าหาทางร่างของหลงเฉินหลงเฉินไม่หันไปมองเสียด้วยซ้ำก่อนที่จะโบกมือของเขาแล้วคว้าเอามังกรมานจันทราเอาไว้ในมืออะไรกัน
เมื่อได้เห็นเช่นนั้นก็ทำให้ยอดฝีมือระดับเซียนพสุธาทั้งสองคนของพ่อเทพสวรรค์แสดงสีหน้าที่หวาดหวั่นออกมาพวกเขาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าอาวุธโบราณกาลจะไม่สามารถเอาชนะดาบธมินของหลงเฉินได้ถึงได้ทำให้มันระเบิดเป็นเสียงๆเช่นนี้ดาบยาวของอวุซูซูนั้นเป็นสิ่งที่มีเบื้องหลังที่แข็งแกร่งไม่ธรรมดาไม่เช่นนั้นก็ไม่มีทางเลยที่ทางเผ่าเทพสวรรค์จะให้ความสำคัญกับมันขนาดนั้นเมื่อหลงเฉินถือมังกรมานจันทราเอาไว้ก็ทำให้มีเสียงมังกรกู่ร้องคำรามส่งออกมาจากมันว่าเป็นรสชาติที่ดีจริงๆหากว่ามีมากกว่านี้ก็คงจะดีไม่ต้องรีบไปหรอกหลังจากนี้จะมีกันมาอีกอย่างแน่นอนยังเหลืออีกสองกระบวนถ้าช่วยกันจัดการมันหน่อยหลงเฉินส่งข้อความจิตวิญญาณให้กับมังกรมานจันทราสองกระบวนท่าอะไรกันแค่ดาบเดียวก็มากพอที่จะกำจัดมันได้แล้วใช้เลือดของเซียนพสุธาในการฉโลมเส้นทางเลือดของเราภายในสวรรค์จักรพันดิแห่งนี้กันมังกรมานจันทราส่งเสียงกู่ร้องออกมาฝ่ามือของหลงเฉินได้สั่นสะท้านขณะที่หมู่ดาวมากมายปรากฏขึ้นมาโดยที่ตอนนี้มังกรมานจันทรานั้นดูราวกับเป้นอกนอกคันช่องโปร่งแสงที่สามารถมองเห็นหมู่ดาวมากมายไร้ที่สิ้นสุดได้จากด้านในเมื่อหลงเฉินถือมันเอาไว้ก็ทำให้สภาวะพลังอันน่าสะพรึงกลัวกวาดออกไปทั่วทั้งม่านสวรรค์มันเป็นสภาวะพลังที่ทำให้พลังแห่งดวงดาราอันไร้ที่สิ้นสุดถาโถมเข้าสู่มันสีหน้าของยอดฝีมือระดับเซียนพสุธานั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างใหญ่หลวงเพราะเขาพบกับสิ่งที่น่าเหลือเชื่ออาย่างการที่ร่างของเขาถูกตรึงเอาไว้ใช่แล้วถูกตรึงเอาไว้เขาได้ถูกหลงเฉินมังกรมานจันทราและหมู่ดาวตรึงร่างอยู่กับที่ตอนนี้เขาไม่สามารถหันหลังหนีไปไหนได้อีกแล้วเห็นกันอยู่ว่าข้างกายยังมียอดฝีมือระดับเซียนพสุธาอีกคนแต่ทว่าเขากลับไม่สามารถสัมผัสถึงตัวตนของอีกฝ่ายได้เลยตอนนี้เขาดูราวกับต้องเผชิญหน้ากับหลงเฉินด้วยตัวคนเดียวกระบวนท่าที่9หลงเฉินส่งถ่ายพลังแห่งดวงดาราทั้งหมดลงไปภายในมังกรมานจันทราก่อนที่จะฟาดฟันดาบในมือออกไปด้วยพลังทำลายที่ทำให้โลกทั้งใบสั่นสถานไม่หยุดราวกับว่ามันเป็นการฟาดฟันของสายธารแห่งดวงดาราอวดดีนักหนิข้าเองก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่าเจ้าจะสามารถเอาชนะข้าได้ใน10กระบวนท่าจริงๆหรือไม่วิถีสุธาเคลื่อนขุนเขาเติมเต็มมหาสมุทรยอดฝีมือระดับเซียนพสุธาคนนั้นส่งเสียงกู่ร้องคำรามด้วยความเดือดดาลพร้อมทั้งท่องบทสวดขณะที่ยกกระบี่ขึ้นนอนเหนือศีรษะถึงได้ทำให้ปรากฏภาพร่างขุนเขาและลำธารมากมายขึ้นตรงหน้าของเขาช่วงแรกนั้นมันดูไม่สมจริงมากนักแต่ไม่นานหลังจากนั้นม่านมิติก็สั่นสถานพร้อมทั้งสร้างเป็นภูเขาขึ้นมาขวางกั้นร่างของเขาเอาไว้จริงๆแล้วตัวเขาและหลงเฉินนั้นอยู่ห่างกันประมาณ100 ลี้ซึ่งผลลัพธ์กลับกลายเป็นว่าทั้งสองคนอยู่ห่างกันคอนละโลกอย่างไรอย่างนั้นไม่คิดมาก่อนเลยว่าจะเรียกเอาขุนเขาจริงๆออกมาเช่นนี้นี่มันทักษะอะไรกันยอดฝีมือรุ่นเยาว์คนหนึ่งร้องออกมาเพราะว่าจากที่เป็นภาพมายาแล้วมันก่อตัวขึ้นกลายเป็นของจริงได้อย่างไรกันเนื้อขุนเขานี้มีค่ายกลและค่ายกลก็ได้รับการเกื้อหนุนจากพลังวิถีสวรรค์ให้ตายเถอะนี่มันขุนเขาเทวะที่ไม่อาจทำลายได้เมื่อขนาดของภูเขากำลังขยายขึ้นก็ทำให้ผู้คนพบกับสิ่งที่น่าตกตะลึงอย่างการที่เหนือขุนเขาแต่ละลูกนั้นอัดแน่นไปด้วยพลังวิถีสวรรค์ที่เป็นพลังอันไร้ที่สิ้นสุดถึงขั้นสามารถบดขยี้เซียนมนุษย์ได้อย่างง่ายดายยอนี่มันอะไรกันเปลี่ยนจากการโจมตีเป็นการป้องกันแทนเนี่ยนะนี่มันไม่ไร้น้ำยาเกินไปหน่อยงั้นหรือเมื่อเห็นว่ายอดฝีมือระดับเซียนพสุธาใช้ทักษะนี้ออกมาก็ทำให้ยอดฝีมือด้านหลังผู้จัดการแผนกสวรรค์ถึงกับอดสดาสาบแช่งออกมาไม่ได้ด้วยความที่เป็นยอดฝีมือตระกูลหลงก็ทำให้ประสบการณ์ที่เขามีมันไม่ธรรมดาอยู่แล้วพวกเขารู้ดีว่านี่คือทักษะที่เป็นการป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดของระดับเซียนพสุธาทว่าตอนนี้เองที่มังกรมานจันทราได้ฟาดฟันเข้าใส่พร้อมๆกับสายธารดาราที่ทำให้ตอนนี้ยอดฝีมือทั้งหลายต่างพากันเบิกตากว้างเพราะพวกเขารู้ดีว่ามันจะเป็นการโจมตีตัดสินชีวิตและความตายของทั้งสองคนหลงเฉินฟาดฟันดาบในมือของเขาออกไปสร้างเป็นสายธารดาราที่ถาโถมลงมาถึงได้ส่งผลให้หลักวิธีทั้งปวงส่งเสียงกรีดร้องโหยหวนเรียกได้ว่าขุนเขาได้ถูกทำลายลงอย่างต่อเนื่องขุนเขาที่ยอดฝีมือระดับเซียนพสุธาคนนั้นเรียกออกมานั้นเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นจากพลังหลักการของวิถีสุธาซึ่งเป็นอาวุธที่เขาใช้เวลามากมายในการกักเก็บพลังธาตุทั้งหลายจนกลายเป็นสิ่งที่แข็งแกร่งเหนืออาวุธเซียนเสียอีกขุนเขาแต่ละลูกนั้นเป็นสิ่งที่ไม่อาจทำลายได้แต่อย่างไรก็ตามเมื่ออยู่ต่อหน้าของมังกรมานจันทราแล้วกลับดูไม่ต่างอะไรไปจากขนมปังเสียด้วยซ้ำก่อนที่จะพบกับมังกรมานจันทราณตวนเขามีพลังแห่งดวงดาราที่แข็งแกร่งมากแต่กลับไม่สามารถปลดปล่อยได้อย่างเต็มที่มันเป็นเพราะว่าเขาไม่มีอาวุธที่เหมาะมือที่จะปลดปล่อยพลังของเขาทว่าตอนนี้มังกรมานจันทราได้กลับมาแล้วและทำให้เขาไม่จำเป็นต้องห่วงอะไรอีกต่อไป
พลังแห่งดวงดาราทั้งหมดได้ควบรวมที่ดาบของเขาโดยที่นี่คือการโจมตีที่ทรงพลังที่สุดที่เขามีวิถีสวรรค์ได้ส่งเสียงฟ้าร้องคำรามลั่นขณะที่พลังทำลายของมังกรมานจันทราได้ฟาดฟันเข้าใส่ทางขุนเขาด้วยพลังทำลายที่ส่งผลให้มันถูกฉีกออกจากกันอย่างต่อเนื่องและปะทะเข้ากับกระบี่อันคมกล้าของยอดฝีมือระดับเซียนพระสุธาคนนั้นซึ่งหน้าสิ่งที่ทำให้ผู้คนทั้งหลายตกตะลึงได้เกิดขึ้นเพราะว่าตอนนี้กระบี่ในมือของยอดฝีมือระดับเซียนพระสุธาจันทราคนนั้นกลับถูกมังกรมานจันทราสะบั้นจนขาดออกจากกันหน้าอกของยอดฝีมือระดับเซียนพระสุธาคนนั้นระเบิดออกก่อนที่เลือดจะสาดกระจายไปทั่วทิศทางขณะที่ร่างลอยเคว้งออกไปราวกับกระสอบทรายพ่ายแพ้ยอดฝีมือระดับเซียนพระสุธาเป็นฝ่ายพ่ายแพ้เสียได้ผู้คนมากมายโห่ร้องออกมาอย่างดังเพราะหากว่าไม่ได้เห็นกับตาตัวเองก็คงไม่อยากจะเชื่อว่าในโลกนี้จะมียอดฝีมือขอบเขตมหาเทพที่สามารถเอาชนะเซียนพระสุธาได้หลังจากที่หลงเฉินใช้ดาบสะบั้นกระบี่ในมือของยอดฝีมือระดับเซียนพระสุธาคนนั้นลงแล้วก็ทำให้ปีกอัศนีกลางหลังของเขาสั่นสถานพลางกระโจนเข้าใส่ทางร่างของอีกฝ่ายด้วยความเร็วราวกับสายฟ้าตอนนี้อีกฝ่ายไม่มีความสามารถในการต่อต้านใดๆอีกแล้วฉะนั้นจึงเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในการสังหารอีกฝ่ายไอ้หนูเจ้ามันโหดเหี้ยมไร้ความปราณีและไม่ควรจะคงอยู่บนโลกใบนี้ทว่ามันเป็นเวลาเดียวกันกับที่ยอดฝีมือระดับเซียนพระสุธาที่กำลังรับชมเหตุการณ์ได้ฟาดฟันกระบี่ผ่านห้วงมิติเข้ามาด้วยพลังทำลายที่พุ่งเข้าหาร่างของหลงเฉินอย่างไม่รอช้าต่ำช้าหน้าไม่อายเผ่าเทพสวรรค์มันเป็นเพียงแค่พวกกลุ่มคนหน้าไม่อายเท่านั้นเมื่อยอดฝีมือระดับเซียนพระสุธาคนนั้นลงมือก็ทำให้ผู้คนมากมายพากันสาบแช่งออกมาเพราะว่านี่มันหน้าไม่อายเกินไปแล้วก่อนหน้านี้เขาได้ทำการลอบโจมตีทีเผลอไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ทว่าตอนนี้กลับลงมืออีกครั้งยิ่งไปกว่านั้นคือจากการเคลื่อนไหวก็บอกได้ว่ามันเป็นการหน่วงพลังเอาไว้ล่วงหน้านานแล้วหลงเฉินและยอดฝีมือระดับเซียนพระสุธาปะทะปะทากันอย่างซึ่งหน้าถึงได้ทำให้ทั้งสองฝ่ายต่างได้รับแรงสะท้อนกลับไปแต่ทว่าตัวของยอดฝีมือระดับเซียนพระสุธาอีกคนกลับหน่วงพลังรอเอาไว้เป็นเวลานานเป็นถึงยอดฝีมือระดับเซียนพระสุธาแต่กลับหน้าไม่อายถึงขนาดนี้ถึงได้ทำให้ยอดฝีมือทั้งหลายภายในสถานที่แห่งนี้อดสาบแช่งออกมาไม่ได้ทว่าเมื่อต้องเผชิญหน้ากับการโจมตีทีเผลอของอีกฝ่ายก็ไม่ได้ทำให้หลงเฉินตอบสนองอะไรกลับไปถึงขั้นที่ไม่สนใจหันมองกลับไปราวกับว่ามองไม่เห็นอีกฝ่ายเสียด้วยซ้ำเคยเห็นคนหน้าไม่อายมามากแต่ก็เพิ่งจะเคยเห็นใครที่หน้าไม่อายขนาดนี้เป็นครั้งแรกตอนนี้เองที่มีชายหนุ่มที่หล่อเหลาซึ่งพาดกระบี่เอาไว้กลางหลังได้ปรากฏตัวขึ้นข้างกายของหลงเฉินโดยที่มือของเขาคว้าจับด้ามกระบี่เอาไว้อย่างช้าๆขณะที่สายตาจดจ่ออยู่กับร่างของยอดฝีมือระดับเซียนพระสุธาที่กำลังพุ่งเข้ามาพริบตาที่ร่างของเย่จือเฟิงปรากฏตัวขึ้นก็เป็นตอนที่ยอดฝีมือระดับเซียนพระสุธาตรึงร่างของหลงเฉินเอาไว้แต่ร่างของอีกฝ่ายกลับหลุดพ้นจากการตรึงของเขามันเป็นเวลาเดียวกันกับที่ดวงตาของเย่จือเฟิงได้ขยายใหญ่ขึ้นราวกับดวงตาของเทพสวรรค์ที่ทอดมองลงมาจากเหนือม่านสวรรค์ไอ้หนูเจ้ามันรนหาที่ตายเจ้ากล้าทำลายโอกาสชั้นดีของข้าเช่นนี้ก็ตายไปพร้อมกับหลงเฉินก็แล้วกันพริบตาที่ยอดฝีมือระดับเซียนพระสุธาคนนั้นสูญเสียการตรึงร่างของหลงเฉินก็ทำให้เขาแสดงท่าทางที่เดือดดาลและออกมาพร้อมทั้งพุ่งกระโจนเข้าใส่ทางเย่เว่จือเฟิงอย่างไม่รอช้ายอดฝีมือทั้งหลายต่างแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาเพราะว่าพวกเขาไม่คิดมาก่อนเลยว่าจะมีชายหนุ่มบุกเข้าไปท่ามกลางสนามรบของหลงเฉินอีกฝ่ายเป็นคนที่เคยยืนอยู่ด้านหลังของหลงเฉินและแสดงให้เห็นว่าเป็นคนของเขาแต่ตอนนี้กลับกล้าพุ่งเข้ามารับมือกับยอดฝีมือระดับเซียนพระสุธาเสียได้หลงเฉินเองก็ดูเหมือนจะรู้อยู่ก่อนแล้วว่าอีกฝ่ายจะลงมือฉะนั้นถึงได้ไม่สนใจมองไปทางยอดฝีมือระดับเซียนพอสุธาคนนั้นแล้วปล่อยให้เยเวจือเฟิงเป็นคนรับมือกับอีกฝ่ายด้วยตัวคนเดียวมันทำให้สมองของทุกคนว่างเปล่าไปหมดขณะที่เสียงของเยเวจือเฟิงส่งออกมาว่าข้าก้าวข้ามภูเขาซากศพและทะเลเลือดโดยทยานผ่านโซ่ตรวนของโลกใบนี้จากโลกมนุษย์เบื้องล่างมาถึงโลกแห่งเทพเซียนโดยที่ไม่มีใครขวางเส้นทางการก้าวเดินของข้าได้จากคนที่อ่อนแอกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งโดยที่ไม่มีสิ่งใดสามารถบดบังเป้าหมายเดิมของข้าได้ขึ้นและลงภูเขาแห่งความยากลำบากล่องข้ามทะเลแห่งความขมขื่นขณะที่ทั้งก้าวสวรรค์และโลกทั้งสิบนี้ไม่มีสิ่งใดที่ข้าไม่สามารถทำลายได้จงเรียกเสียงข้าอย่างดังเมื่อเขาท่องจบก็เป็นตอนที่ผมของเขาบกสะบัดอยู่ในอากาศพร้อมๆกับเสื้อผ้าที่ปลิวสวัยไปตามสายลมโดยที่จิตสังหารอันเย็นยะเยือกภายในฟ้าดินถูกสูบเข้ามาจนหมดไม่มีเหลือกระบี่ในมือของเขากำลังสั่นสะท้านอย่างต่อเนื่องโดยที่เมื่อเขาท่องบทสวดมาถึงจุดนี้ก็ทำให้กระบี่นี้หยุดนิ่งขณะที่โลกทั้งใบได้สงบลงอย่างฉับพลัน
ทันใดนั้นเองที่โลกทั้งใบได้ส่งเสียงสะท้อนก้องดังลั่นราวกับเสียงฟ้าร้องคำรามออกมาว่าทลายคลื่นเยเวจือเฟิงชักเอากระบี่ออกจากฝักของเขาพร้อมทั้งฟาดฟันออกไปอย่างรวดเร็วขุนเขาด้านหน้าได้ถูกสะบั้นออกเป็นสองส่วนเพราะกระบี่นี้โดยที่ยอดฝีมือระดับเซียนพระสุธาคนนั้นกระอักเลือดออกมาไม่หยุดโดยที่แรงกดดันของระดับเซียนพระสุธากำลังรั่วไหลออกไปอย่างต่อเนื่องกระบี่นี้คงจะสะบั้นไปถึงรากฐานพลังของเขาหากว่าไม่ได้มีเวลาหลายปีก็อย่าหวังเลยว่าจะฟื้นคืนพลังกลับมาได้ยอดฝีมือคนหนึ่งโห่ร้องออกมาอย่างดังนี่คือชายชราที่ดูมีอายุแต่ทว่าสายตาของเขากลับดูลึกล้ำและแผ่สภาวะพลังที่ยากจะยั่งถึงออกมาซึ่งเขาเป็นยอดฝีมือระดับเซียนพระสุธาที่ปกปิดตัวตนเอาไว้เป็นเพราะว่าเขาเองก็เป็นยอดฝีมือระดับเซียนพระสุธาเช่นเดียวกันถึงได้ตกตะลึงขนาดนี้กระบี่ของเยเวจือเฟิงนั้นทะลวงผ่านได้แม้กระทั่งพลังหลักการของวิถีเซียนพระสุธาเขาไม่เคยพบเจอกับมือกระบี่คนไหนที่มีเจตจำนงแห่งกระบี่ที่น่าสะพรึงกลัวเช่นนี้มาก่อนเลยก่อนหน้านี้หลงเฉินได้แสดงให้เห็นถึงพลังที่อยู่เหนือหลักวิถีสวรรค์ไปแล้วและตอนนี้เยเวจือเฟิงเองก็ทำแบบเดียวกันยิ่งไปกว่านั้นคือเป็นแบบที่แตกต่างกันถึงได้ทำให้ยอดฝีมือระดับเซียนพระสุธาคนนี้รู้สึกขนหัวลุกคนหนุ่มสมัยนี้แข็งแกร่งน่าสะพรึงกลัวเกินไปหรือเปล่าอย่างน้อยๆหลังจากนี้ก็ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องเผชิญหน้ากับภัยอันตรายถึงชีวิตอีกแล้วยอดฝีมือระดับเซียนพระสุธาที่ยับยั้งระดับพลังของตัวเองเอาไว้ต่างอดเผยรอยยิ้มฝืนๆออกมาไม่ได้ท่านเซียนสวรรค์โปรดช่วยชีวิตข้าด้วยตอนนี้เองที่มีเสียงกรีดร้องโหยหวนส่งออกมาจากข้างๆร่างของหลงเฉินซึ่งความเป็นจริงแล้วหลงเฉินนั้นอยู่ห่างจากร่างของยอดฝีมือระดับเซียนพระสุธาเพียงไม่กี่ก้าวเรียกได้ว่ามังกรมานจันทราแทบจะแทงทะลุก้นของเขาอยู่แล้วทว่าดูเหมือนว่าหลงเฉินจะไม่ได้รีบร้อนในการฆ่าเขาอย่างไรอย่างนั้นแต่เป็นเพราะว่าเขาไม่มีศีรษะถึงได้ทำให้เสียงนี้ส่งออกมาจากทรวงอกของเขาไม่คิดมาก่อนเลยว่าเขาจะส่งเสียงสะอื้นออกมาเช่นนี้ดาบยาวในมือของหลงเฉินนั้นดูราวกับเป็นเห็บที่เกาะร่างของยอดฝีมือระดับเซียนพระสุธาซึ่งไม่ว่าเขาจะพยายามเบี่ยงหลบอย่างไรแต่คมดาบก็ยังคงเข้าใกล้ร่างของเขาอย่างต่อเนื่องราวกับว่าพร้อมที่จะโจมตีเขาอย่างสาหัสได้ทุกเมื่อได้ยินเสียงโห่ร้องของยอดฝีมือระดับเซียนพระสุธาคนนั้นก็ทำให้ผู้คนอดมองไปทางประตูทางเชื่อมมิตรไม่ได้นี่คือประตูทางอวิสูรเรียกออกมาในช่วงก่อนหน้านี้และหลงเฉินเองก็บอกว่ามันเป็นเพียงแค่ของเล่นเท่านั้นหลังจากที่ยอดฝีมือระดับเซียนมนุษย์ถูกเขาสังหารลงก็ทำให้ดูราวกับว่ามันเกิดความเปลี่ยนแปลงบางอย่างขึ้นกับประตูมิตินี้ราวกับว่ามันเป็นของปลอมตอนนี้เมื่อยอดฝีมือระดับเซียนพระสุธาส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือออกมาก็ทำให้สายตาของทุกคนมองออกไปในทิศทางเดียวกันเจ้าเด็กน้อยตระกูลหลงมันจะมากเกินไปแล้วนะเจ้าคิดว่าทางเผ่าเทพสวรรค์ของข้าไม่มีใครทำอะไรเจ้าได้งั้นหรือทันใดนั้นเองที่มีหอกสีเงินพวยพุ่งออกมาจากประตูทางเชื่อมมิติพร้อมทั้งพุ่งเข้าหาทางหลงเฉินอย่างไม่รอช้ามันเป็นหอกสีเงินที่อัดแน่นไปด้วยพลังทำลายล้างอันน่าสะพรึงกลัวและได้รับการอวยพรจากรัศมีบานมีสวรรค์เรียกได้ว่าตัวตนของมันเป็นตัวแทนของวิถีสวรรค์เลยก็ว่าได้อาวุธของเซียนสวรรค์บางคนตระหนักได้ถึงที่มาของอาวุธชิ้นนี้ถึงได้อดโห่ร้องออกมาอย่างดังไม่ได้เพราะว่านี่คืออาวุธของเซียนสวรรค์ที่มากพอที่จะสามารถทำลายดาวเคราะห์ได้ทั้งดวงเซียนสวรรค์ใช้อาวุธเซียนสวรรค์กับหลงเฉินแต่กลับไม่มีใครกล้าปริปากพูดอะไรเพราะว่ามันเป็นอาวุธที่สร้างความหวาดกลัวให้กับทุกคนไปถึงเบื้องลึกของดวงวิญญาณการที่จะจัดการกับข้าแต่กลับต้องให้เซียนสวรรค์ลงมือด้วยตัวเองแบบนี้เผ่าเทพสวรรค์ของเจ้าไม่มีใครจริงๆแล้วงั้นหรือเมื่อต้องเผชิญหน้ากับการโจมตีของอีกฝ่ายก็ไม่ได้ทำให้เขาหวาดกลัวเลยแม้แต่น้อยกลับกันมันกลับเป็นรอยยิ้มเพราะว่าแผนการของเขาได้ผลแล้วเมื่อเห็นกับตาว่าหอกนี้พุ่งเข้ามาก็ทำให้เขาโบกมือเรียกเอาเตาพลังวิญญาณสัมฤทธิ์ออกมาแล้วฟาดเข้าใส่ทางมันพลางเอามืออุดหูขณะที่ตัวเขารีบถอยกลับไปด้านหลังอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ